ู้วายชนได้ทราบทั่วกันว่าพลตำรวจตรีปิติประจักษ์จิตรองผู้บัญชาการการศึกษากรมตำรวจถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันเสาร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมานี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมศาลา5วัดตรีทศเทพจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนประวัติของพลตำรวจตรีปิติประจักษ์จิตอย่างย่อๆนั้นท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่18รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกประชาพรมนอกพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุรงควิบูลรองอธิบดีกรมตำรวจทั้งสองท่านจบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่2รุ่นเดียวกับพลตรีเรวัตบุญทัพรองแม่ทัพภาค2ส่วนการศึกษามัธยมนั้นจบจากโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีรุ่นเดียวกับพลตรีณรงค์หงวิไลจึงขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่นและผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาญาติสนิทมิตรสหายไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่ศาลา5วัดตรีทศเทพจนกระทั่งถึงวันที่23มิถุนายนครับเมื่อวานนี้ผมได้รับบะจ่างซึ่งทางท่องกี่โดยคุณประเสริฐพัทราวงศ์ท่องกี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นบริษัทนะครับจากร้านขายบะหมี่ที่ถนนราชวงศ์แล้วก็มาอยู่ที่ปากซอยวัฒนาถนนสุขุมวิทขายบะหมี่หมูหวานซึ่งเป็นบะหมี่ที่แปลกอร่อยแล้วก็ไอ้บะหมี่ปูบะหมี่เป็ดตุ๋นร้านท่องกี่นี้เป็นร้านที่ทำเส้นบะหมี่แบบเส้นฝอยทองนุ่มเหนียวอร่อยอร่อยเป็นเจ้าแรกๆในครั้งที่ราชวงศ์ยังเป็นสวรรค์ของคนกลางคืนรุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่อันที่จริงรุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่ป้าน้าอาของผมนั่นแหละนะครับสำหรับหนุ่มสาวรุ่นใหม่นั้นไม่รู้จักราชวงศ์แล้วยังเหลือแต่เป็นตำนานส่วนผู้ที่มีฝีมือในการทำอะไรขายที่ราชวงศ์นั้นก็แยกย้ายออกมาตั้งตามที่ต่างๆอย่างเช่นท่องกี่อย่างเช่นอเล็กราชวงศ์อเล็กนี้คือชื่อของบิดาคุณดนัยคนก็เลยเรียกคุณดนัยว่าอเล็กตามชื่อของเตี่ยไปด้วยอันที่จริงอเล็กนั้นเป็นพ่อคุณดนัยเจ้าของอเล็กราชวงศ์ทุกวันนี้เป็นลูกนะครับ พรุ่งนี้20มิถุนายนจะเป็นวันไหว้ของเทศกาลบะจ่างผู้ที่มีฝีมือตามโรงแรมตามภัตตาคารต่างๆก็จะทำบะจ่างออกมาในช่วงนี้ทางโรงแรมแกรนด์ไชน่าก็มีบะจ่างขายส่วนแถวแถวเยาวราชก็มีบะจ่างอีกนะฮะท่องกี่เขาก็ทำบะจ่างเหมือนกันนอกจากแต่ก่อนนี้เขาก็นำในเรื่องการทำขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์นั้นแต่ก่อนเราจะหาซื้อได้แถวแถวเทียนกวดเทียน
ซึ่งมีขนมไหว้พระจันทร์ของเชลซุนชิมอยู่ที่นั่นนั่นก็ท่องกี่เขาก็มาทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบะจางนี่ก็เช่นเดียวกันมีสองขนาดมีขนาดห่อสามเหลี่ยมเล็กและห่อใหญ่รูปพันสันฐานคล้ายๆกับกระดองเต่าก็จะหาซื้อได้ตามร้านท่องกี่และสาขาทั่วไปนะครับผมได้ลองรับประทานดูแล้วมีคุณสมบัติแบบบะจางที่ผมเคยรับประทานที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่ซุยกีนั่นนะเป็นบะจางที่อร่อยอร่อยเหลือเกินน่าเสียดายตอนนี้ต้องว่าให้เขาทำคือว่าจ้างให้เขาทำเขาไม่ทำขายเพราะว่าเขาเปิดภัตตาคารแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำบะจางขายท่านที่เคยไปหาดใหญ่เมื่อสัก 20-30 ปีก่อนคงจะนึกออกนะครับว่าเขามีขายอยู่ที่ซอกตึกถนนสายหนึ่งใกล้ๆสถานีรถไฟ ตอนหลังเขาก็ย้ายมาอยู่ทางด้านทางตอนเหนือตอนใต้สิฮะไม่ใช่เหนือของหาดใหญ่ใกล้ๆกับโรงเรียนซึ่งผมลืมชื่อซะแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของบะจางที่เอ็ดเร็ดอร่อยครับถ้าท่านไม่ได้ไปลิ้มรสที่หาดใหญ่ในสมัยก่อนถ้าไปเดี๋ยวนี้ต้องบอกล่วงหน้าเขาไปว่าจ้างเขาล่วงหน้าถึงจะได้รับประทานตอนนี้ก็รับประทานบะจางในกรุงเทพกันไปก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงการโดยสารเครื่องบินในหน้าฝนตามที่มีแฟนรายการครอบจักรวาลบ่นมาผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าหน้าฝนเนี่ยนะครับจะให้การเดินทางทางอากาศเนี่ยราบเรียบไม่มีสั่นไม่มีตกหลุมอากาศไม่มีวูบวาบมันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศซึ่งตาดีก็ได้ถ้าตาร้ายก็อกสั่นขวัญแขวนนึกดูก็แล้วกันแต่ถ้าท่านมีความเชื่อใจนักบินท่านก็รัดเข็มขัดให้มันจะสั่นมันจะคลอนมันจะไหวยังไงก็ช่างเข้าไปเพราะว่าในขณะนั้นนักบินได้ทำหน้าที่ที่จะทำให้เครื่องบินนั้นบินได้อย่างราบเรียบอย่างเต็มที่แต่ถ้าไปเจอสภาพอากาศที่แผ่รัศมีเป็นบริเวณกว้างก็ไม่มีทางเลี่ยงครับก็ต้องหาจุดที่มันบางที่สุดส่วนที่บางที่สุดเมฆบางที่สุดแล้วก็สภาพอากาศนั้นสั่นคลอนน้อยที่สุดก็จะเจาะไปในช่องนั้นในกรณีที่มันมีกำแพงขวางหน้าคือกำแพงของดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนการเดินทางโดยทางอากาศในขณะนี้ถ้าท่านทราบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อวานนี้ก็คงจะช่วยให้ท่านสบายใจไปเปล่าหนึ่งแต่เวลาเท้าของเราไม่ติดดินคือเราอยู่บนอากาศนั่นแล้วก็เครื่องบินแกว่งไปแกว่งมานั่นมันหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องมีความกังวลมีความวิตกให้จะนั่งเฉยๆเป็นทองไม่รู้ร้อนนั้นรู้สึกว่ามีน้อยคนเหลือเกินที่จะเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็คนที่จะนั่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนนั้นก็เป็นพวกที่หลับอยู่เท่านั้นผมเองบางทีก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะผมเป็นคนที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆที่สุด
แล้วเผอิญรู้เรื่องราวของเครื่องบินมากพอสมควรยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความวิตกมากเข้าเท่านั้นอาศัยอย่างเดียวเท่านั้นน่ะคือได้รู้ถึงการฝึกนักบินของบริษัทการบินไทยว่าการบินไทยนั้นถือความปลอดภัยมากที่สุดนักบินของการบินไทยนั้นไม่ใช่จะซีซัวขอประทานโทษที่ใช้คำแสลงเช็คเอาท์ออกมาเป็นกัปตันแต่การที่จะเป็นกัปตันหรือนักบินผู้ควบคุมเครื่องจะต้องผ่านการทดสอบผ่านการเรียนมาทั้งหมดนับตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเข้ามาในวงการบินการบินไทยนั้น รับนักบินสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นนักบินที่มาจากกองทัพอากาศซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีชั่วโมงบินมาหลายร้อยชั่วโมงอีกประเภทหนึ่งรับจากผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาสอบเข้าเป็นนักบินที่ได้รับทุนของบริษัทการบินไทยที่เรียกว่าเทรนนี่ก็จะต้องมาสมัครแล้วก็มีการสอบสอบหลายอย่างทั้งข้อเขียนทั้ง aptitude test คือสอบถึงสมรรถนะสภาพของจิตใจ ความถนัดหลายอย่างที่เรียกว่า aptitude testเมื่อผ่านจากการสอบแล้วแล้วก็ได้รับเลือกเป็นนักบินฝึกหัดของการบินไทยนั่นแหละครับท่านถึงจะเริ่มเข้าไปฝึกบินที่ศูนย์การบินพลเรือนที่หัวหินมีกำหนด1ปีมีผู้ถามเหมือนกันว่าอยากเป็นนักบินจะทำยังไงคุณสมบัติง่ายๆก็คือว่าท่านจะต้องจบปริญญาตรีแล้วก็การตรวจโรคท่านจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ทำการในอากาศทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักบินแอร์โฮสเตสหรือสจวดพนักงานต้อนรับฝ่ายหญิงพนักงานต้อนรับฝ่ายชายต้องได้รับการตรวจตราและทดสอบจากเวชศาสตร์การบินทั้งสิ้นนอกจากนั้นท่านจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก มีผู้รู้ภาษาอังกฤษไม่มากเท่าไหร่ไม่ดีพอมักจะไม่ผ่านการทดสอบ aptitude test อาจจะเป็นเพราะว่าฟังภาษาไม่เข้าใจก็ทดสอบไม่ถูกต้องแต่ละคราวที่การบินไทยประกาศรับนักบินจะมีผู้จบปริญญาตรีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาสมัครประมาณราวๆ800ถึง 1,000 คนแล้วเราจะสกรีนออกมาเหลือเพียงจำนวนหนึ่งแล้วในจำนวนนั้นเราอาจจะได้นักบินไม่เกิน20คนตั้งแต่10คนขึ้นไปจนถึง20คนแต่ละครั้งที่ประกาศผู้ที่ได้รับเลือกนั้นน่ะหมายถึงว่าเป็นผู้เป็นหัวกะทิพร้อมที่จะเป็นนักบินได้ในอนาคต
เมื่อเสร็จจากการเรียนการฝึกที่ศูนย์ฝึกบินพลเรือนที่บ่อฝ้ายหัวหินแล้วท่านก็จะต้องมาเข้าโรงเรียนของการบินไทยอีกท่านจะได้รับการฝึกเฉพาะแบบเครื่องบินที่ท่านจะต้องขึ้นไปปฏิบัติการไปทำงานบนอากาศร่วมกับนักบินอาวุโสขั้นตอนของนักบินนั้นน่ะพอมาฝึกเสร็จจากที่บริษัทการบินที่มีศูนย์ฝึกของตัวเองอยู่แล้วนั่นนะครับก็จะต้องถูกส่งไป เรียนชั้น Advanced คือไปบินเครื่องบินที่เร็วขึ้น2เครื่องยนต์ที่เร็วขึ้นมีเครื่องวัดประกอบการบินอย่างครบครันที่เรียกว่า Advanced Trainingแต่ก่อนนี้เราเคยส่งไปที่อังกฤษแต่เดี๋ยวนี้เราส่งไปที่ออสเตรเลียซึ่งมีโรงเรียนการบินชั้นสูงที่มีการเรียนการสอนอยู่ในระดับแนวหน้า เดี๋ยวนี้นักบินที่3มีน้อยแล้วครับส่วนใหญ่จะมีกัปตันกับโคไพลอตเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกให้เขาทำหน้าที่โคไพลอตได้สำหรับการบินในปัจจุบันนี้เมื่อมาทำหน้าที่แล้วเนี่ยก็ต้องทำงานไปแล้วก็มีผู้ทดสอบได้เข้าเรียนตามหลักสูตรต่างๆนักบินนี่เรียนไม่มีวันจบเหมือนกับแพทย์เหมือนกับหมอมีอะไรใหม่ๆมาจะต้องเข้าเรียนอยู่เสมอพร้อมทั้งมีการทดสอบทุก6เดือนที่เรียกว่า periodical flight training หรือเรียกว่า PFT เป็นการฝึกแก้ปัญหาในซิมูเลเตอร์หรือเครื่องฝึกบินจำลองนักบินทุกคนทุกตำแหน่งหน้าที่โคไพลอตและกัปตันจะต้องเข้ามาฝึกที่นี่แก้ปัญหาตามที่ครูเขาจะให้เราได้รับการทดสอบอย่างไรโดยตั้งหลักสูตรตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าเครื่องบินถ้าวิ่งขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ดับหรือเครื่องยนต์ไฟไหม้เครื่องยนต์ระเบิดอย่างกรณีเครื่องบินของอินโดนีเซียการูด้าที่สนามบินฟุกุโอกะในซิมูเลเตอร์เขาจะสอนวิธีฝึกวิธีแก้ไขให้ปลอดภัยให้พ้นวิกฤตการณ์นี้มาได้ทำจนกระทั่งสมองไม่ต้องสั่งมือทำได้เลยนักบินจะต้องได้รับการฝึกอย่างนี้นะครับทุก6เดือนเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นกัปตันเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ปีนับตั้งแต่ได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรีมาแล้วก็เป็นนักบินพาณิชย์เอกไม่ต่ำกว่า8ถึง10ปีถึงจะได้เป็นกัปตันแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนด้วยนะครับบางคนมาหยุดอยู่แค่โคไพลอตเพราะว่าการทดสอบไม่ผ่านครับทั้งที่มีคุณสมบัติพอแล้วชั่วโมงบินพอแล้วเขาพิถีพิถันอย่างนี้นะครับผมถึงขึ้นเครื่องบินถึงแม้ว่าจะรำคาญเวลาเครื่องบินเข้าไปในหมู่เมฆสภาพอากาศแปรปรวนด้วยความที่รู้และความเชื่อว่านักบินของการบินไทยนั้นได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีก็จะทำให้เรานั้นเชื่อใจได้และสบายใจได้เวชศาสตร์การบินนี่มีส่วนสำคัญอย่างที่สุด
จ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรในทางอากาศบริษัทวิทยุการบินก็มีส่วนช่วยเหลือในการเดินทางโดยทางอากาศให้เป็นไปโดยราบรื่นและปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งครับรู้ไว้อย่างดีแล้วท่านก็คงจะเบาใจไปได้ครึ่งหนึ่งจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับเพลงขั้นรายการที่ท่านได้ฟังนั้นมีผู้ถามมาว่าเป็นเพลงที่ผมเอามาอัดใหม่ร้องใหม่หรือเป็นเพลงเก่าเอามาทำใหม่ขอเรียนว่าเป็นเพลงที่ผมทำขึ้นแล้วก็ร้องใหม่เพราะว่าเพลงเก่าๆที่ผมเคยร้องไว้นั่นน่ะหลายต่อหลายเพลงเป็นเพลงที่อัดในแผ่นเสียงครั่ง78รอบมันบิดเบี้ยวคดงอบางเพลงไม่มีแล้วและก็หลายเพลงก็ได้นำเอามาร้องใหม่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ตามที่ผมอัดอย่างเช่นถนัดสี8สีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายผมเห็นว่าอายุอานามผมก็มากแล้วบางเพลงที่ผมร้องมันจะสูญบางเพลงของนักร้องอมตะหลายท่านมันจะสูญเพราะว่าผู้ร้องอย่างคุณล้วนควันธรรมก็ล่วงลับไปแล้วผมก็เลยเอามาอัดใหม่โดยมอบหมายให้ ท่านดร.ประทักษ์ประทีประเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและดร.ประทักษ์ได้ชวนผมไปอัดเสียงที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กที่กำลังแผลงฤทธิ์อยู่ในฟุตบอลโลกเดิมคือเช็กโกสโลวาเกียเดี๋ยวนี้เขาแบ่งประเทศออกเป็นสองคือประเทศเช็กกับสโลวาเกียแบ่งออกเป็นสองประเทศ เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกลางดนตรีของเขานั้นเป็นดนตรีมาตรฐานโลกดร.ประทักษ์ได้เคยไปทำดนตรีกับนักดนตรีที่ Opera House ก็ได้ว่าจ้างนักดนตรี42คนมาฟอร์มวงเขาแล้วก็เล่นเพลงที่ผมไปทำมานี่แหละครับตอนนั้นเป็นหน้าหนาวครับเดือนกุมภาหนาวจังผมก็ไปปรากฏว่าหลังจากที่เราไปทำงานกัน5วันก็รีบเร่งหน่อย ในที่สุดก็สำเร็จออกมาและก็ได้มาทำคาสเซ็ตมาอัดใส่คาสเซ็ตในเมืองไทย เพลงที่ท่านได้ฟังนี่แหละครับก็ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงเขาจะเปิดให้ฟังเรียกว่าวันละเพลงทั้งหมดมันมี12เพลงด้วยกันท่านที่อยากได้นั้นไม่ต้องเสียเวลาถามผมมาแล้วครับไปที่ 7-Eleven ทุกแห่งมีเทปที่ชื่อว่าเพลงแห่งความหลังที่หน้าปกเทปมีรูปผมยืนใส่หมวกใส่เสื้อหนาวอ้วนเป็นหมีอยู่ที่หน้าปกเทปนั่นแหละคือยี่ห้อเทปของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี96
ครั้งสุดท้ายอัดเมื่อ1984มาอัดอีกครั้งหนึ่ง1996ตรงกับปีเฉลิมฉลองในการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดีเลยทีเดียวห่างจากอัดครั้งสุดท้ายจนถึงครั้งใหม่นี้12ปีเต็มครับมีขายที่ 7-Eleven นะครับก็ต้องขอประทานโทษที่ออกจะเป็นส่วนตัวไปหน่อยแต่เมื่อมีผู้ถามมาก็เรียนให้ทราบตามนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อช่วงก่อนผมพูดถึงการฝึกนักบิน แล้วก็ก่อนหน้านั้นผมได้พูดถึงเรื่องภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศหรือตำรวจจราจรทางอากาศที่มีชื่อแน่นอนว่าบริษัทวิทยุการบินหน้าที่ของบริษัทวิทยุการบินนั้นท่านก็ทราบแล้วว่าควบคุมดูแลเครื่องบินที่บินเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศไทยจะต้องอยู่ในการบังคับการควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินตั้งแต่จุดแรกที่เข้ามาในน่านฟ้าเราเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการควบคุมและรู้ตำแหน่งแหล่งที่ของเครื่องบินที่เข้ามาในน่านฟ้าเมืองไทยอย่างชัดเจนถี่ถ้วน แล้วเขาก็จะออกคำสั่งให้นักบินนั้นจะบินเข้ามาในระดับความสูงเท่าไหร่ในทิศทางอะไรแล้วจะนำเครื่องบินนั้นไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีมากมายที่เรารู้จักกันว่าเรดาร์นั่นเป็นเครื่องมืออย่างใหญ่มากมีทั้งสองอย่างคือแปลมาเป็นภาษาไทยหรือภาษาแขกมีทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินะปฐมภูมินั้นก็จะเป็นเรดาร์ที่ควบคุมเครื่องบินที่จะเข้ามาประชิดสนามบินส่วนทุติยภูมิหรือ secondary ก็จะควบคุมไปจนกระทั่งทั่วราชอาณาจักรในน่านฟ้าของไทยส่วนการช่วยเดินอากาศเครื่องมือช่วยเดินอากาศในการนำลงบอกเรื่องลมเรื่องสภาพของอากาศการติดต่ออะไรต่างๆนานานั้นมีเครื่องมืออีกมากมายหลายอย่างอย่างเช่น ILS เครื่องมือนี้จะช่วยให้เครื่องบินเนี่ยนำเครื่องบินลงกึ่งกลางรันเวย์พอดิบพอดี VOR Very High Frequency Omni Range เป็นเครื่องมือเหมือนกับพระสังเรียกฝูงปลาจะมาจากทิศทางไหนก็ตามจะต้องมาที่พระสังประทับอยู่โดยไม่มีผิดพลาดคือรัศมีการทำการนี้จะออกทั้งหมด360องศา นี่ก็ว่ากันแต่พอสังเขปนะครับยังมีเครื่องมืออื่นๆอะไรที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดอีกมากมายที่ภูเก็ตซึ่งในตอนนี้เป็นฤดูมรสุมบางครั้งฝนลงหนักจนกระทั่งเครื่องบินจะต้องบินพักรอวนรออยู่จนสภาพอากาศเบาบางลงค่อยยังชั่วลงถึงจะได้รับคำสั่งให้ร่อนลงสู่สนามหรือมิฉะนั้นก็จะออกคำสั่งให้ไปลงที่สนามบินอื่น
อย่างเช่นหาดใหญ่แล้วเมื่ออากาศดีก็จะได้เรียกให้กลับมาเป็นเหตุการณ์ปกติที่เขาทำกันนะครับเป็นความร่วมมือที่ให้เกิดความปลอดภัยในการโดยสารเครื่องบินอย่างมากที่สุดแล้วที่เกิดอุบัติเหตุนั้นส่วนใหญ่ตามคณะกรรมการที่สอบสวนการอุบัติเหตุจะเกิดจากมนุษย์เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เรียกว่า human error คือปุถุชนหรือมนุษย์เรานี่เองปฏิบัติการผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าเครื่องยนต์ที่จะขัดข้องอย่างกรณีสายการบินของการุด้าที่กำลังวิ่งขึ้นแล้วเกิดอุบัติเหตุตกลงที่หัวสนามแล้วก็ถลายลื่นออกไปทำให้เครื่องบินหักกลางมีไฟไหม้นั้นเท่าที่ผมทราบเล่าๆก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะที่กำลังวิ่งขึ้นสู่อากาศแล้วเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง เกิดขัดข้องทำให้เครื่องบินนี้สูญเสียกำลังที่จะวิ่งขึ้นเกาะอากาศท่านที่เคยโดยสารเครื่องบินท่านจะรู้สึกว่าขณะที่เครื่องบินกำลังวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเครื่องบินจะเร่งความเร็วสูงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งตามภาษานักบินเรียกว่า V1 คือเขามีการคำนวณว่าน้ำหนักของเครื่องบินที่จะวิ่งขึ้นสู่อากาศถึงจุดที่จะเหินขึ้นไปหรือที่เรียกว่าแอร์บอลนั่นนะจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่สมมุติว่าเครื่องบินที่จะบินขึ้นมีน้ำหนักเท่านี้เขาก็จะคำนวณออกมาว่าต้องใช้ความเร็ว สมมุติว่า160ไมล์ต่อชั่วโมงถึงจะจุดที่วิ่งขึ้นสู่อากาศโดยนักบินนั้นดึงคันบังคับให้ขึ้นสู่อากาศจุดนี้แหละครับจุดที่ถึงความเร็วที่กำหนดไว้ที่จะดึงขึ้นสู่อากาศนั้นภาษานักบินเรียกว่า V1 เครื่องของการุด้าเท่าที่เราสันนิษฐานกันก็คือเขาวิ่งขึ้นนักบินดึงเชิดหัวขึ้นสู่อากาศแล้วในทันใดนั้นเองเครื่องยนต์ก็เกิดขัดข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นนักบินก็นำเครื่องลงอย่างปัจจุบันทันด่วนเครื่องบินนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดที่จะวิ่งขึ้นสู่อากาศแล้วเราเกิดอุบัติเหตุเราสามารถที่จะหยุดได้หยุดเครื่องบินนั้นได้ที่เรียกว่า abort take off เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีทุกสายการบินแหละครับเคยพบกับเหตุการณ์อันนี้มาแล้วโดยจะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์หยุดลดความเร็วของเครื่องบินที่จะวิ่งขึ้นสู่อากาศให้จงได้รวมทั้งใช้เบรกอย่างคือลงเบรกอย่างเต็มที่บางครั้งเราหยุดได้แต่ล้อของเครื่องบินนั้นแตกหมดทุกล้อต้องมาลากกลับไปนั่นก็เป็นจุดที่
วิกฤตที่สุดในเวลาวิ่งขึ้นเครื่องบินนี้มีอยู่วิกฤตอยู่2จุดจุดแรกคือวิ่งขึ้นจุดที่2คือร่อนลงแตะพื้นนั่นแหละครับเป็นจุดที่วิกฤตทั้ง2จุดส่วนเครื่องการูด้านั้นผมเชื่อว่าโชคไม่ดีเครื่องแอร์บอนไปแล้วแล้วก็ต้องนำเครื่องลงมาตรงนั้นจะผิดจะถูกจะตัดสินใจผิดหรือถูกนั้นผมไม่ใช่นักบินเพราะนั้นจะไปบอกว่าเขาตัดสินใจผิดเขาตัดสินใจถูกนั้นว่าไม่ได้แต่เหตุที่เกิดขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าเครื่องบินมันขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ต้องลงอย่างกระทันหันนั่นนะทำให้การบังคับเครื่องบินนั้นไม่อยู่ในบังคับของกัปตันก็ต้องลื่นถลายออกไปทางด้านซ้ายแล้วก็โชคไม่ดีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอันที่จริงสูญเสียในครั้งนี้นับว่าน้อยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแค่3คนนะครับแล้วก็สะดวกแก่การสอบสวนว่าทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุเพราะว่านักบินไม่ได้เสียชีวิตก็จะให้ปากคำได้รวมทั้งการอ่านจากกล่องดำก็จะตรงกันกับคำให้การของนักบินเราก็รู้ว่าสาเหตุเกิดอุบัติเหตุเพราะเหตุใดครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มีคนถามมาเหมือนกันเพราะเห็นผม ขึ้นเครื่องบินบ่อยก็เลยถามมาผมก็ไปถามต่อไปถามนักบินที่คุ้นเคยกันเขาก็ตอบมาเป็นขั้นตอนให้ทราบแต่จะบอกว่าเป็นความผิดของใครนั้นไม่ถืออยู่ในวิสัยของพวกอย่างเราซึ่งอยู่นอกวงผู้ที่สอบสวนนั่นแหละครับเขาจะรู้ว่าเกิดจากการตัดสินใจผิดเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องหรืออะไรก็ตามสาเหตุนั้นก็จะต้องนำมาเปิดเผยนั่นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนของเรามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นรู้เอาไว้ดีกว่าไม่รู้เพราะว่าหน้านี้มันหน้าฝนปีนี้ฝนมาเร็วซะด้วยสิตามปกติแล้วนะครับพายุที่จะเข้ามาทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มาทะเลจีนใต้มาขึ้นฝั่งยวนข้ามมาถึงบ้านเรานั่นนะจะเริ่มในราวๆต้นเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างเร็วแต่ปีนี้ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนก็เป็นฤดูมรสุมมีไต้ฝุ่นเข้ามาทางด้านฟิลิปปินส์ดูเหมือนจะ2ลูกแล้วใช่ไหมครับแล้วในขณะนี้เท่าที่ดูการพยากรณ์ทางอากาศเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศในโทรทัศน์เห็นว่าเรากำลังเผชิญกับฝนหนักที่มาจากทางด้านทางตะวันออกทางเหนือก็จะทำให้ฝนตกหนักมากเรียกว่าเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ทางการก็เตือนในพื้นที่บริเวณอีสานและทางเหนือให้เตรียมรับสถานการณ์นี้ไว้เพราะว่าถ้าฝนตกมาก3วัน3คืนน้ำที่หลากลงมาจะมีจำนวนมหาศาลนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งในปีนี้ฝนมาเร็วกว่าธรรมดาครับก็จะต้อง
อยู่ในฤดูฝนเนี่ยต่อไปอีกประมาณเดือนกันยาก็คงจะเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็จะได้ลืมตาอ้าปากกันได้ตอนนี้ก็ตากฝนกันไปพลางๆก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีครับ